ังอยู่กันที่เรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะการที่นางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปเยือนไต้หวันนั้นถูกจับตามองในแง่เป็นประเด็นโลกที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามอีกแง่มุมนึงนะคะนั่นคือการที่เธอไปพบกับมาร์คหลิวประธานบริษัท TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกสหรัฐต้องการอะไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะสถานีข่าวชานัลนิวส์เอเชียรายงานว่าการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ใครหลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือการพบกับมาร์คหลิวประธานบริษัท TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกและตลาดชิปคอมพิวเตอร์นี่เองที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สหรัฐไม่ทอดทิ้งไต้หวันการเดินทางของเพโลซีเกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามของสหรัฐที่จะโน้มน้าวบริษัท TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่สุดของโลกให้มาจัดตั้งฐานการผลิตในสหรัฐและยุติการผลิตชิปขั้นสูงให้กับบริษัทจีน Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation หรือ TSMC ของไต้หวันคือผู้ผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกผลิตโปรเซสเซอร์สำหรับบริษัทอเมริกันเช่น Apple และ Qualcomm โดยมีส่วนแบ่งในตลาดรับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกว่า 53%เซมิคอนดักเตอร์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าชิปเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตมนุษย์พบในทั้งโทรศัพท์คอมพิวเตอร์รถยนต์รวมถึงอาวุธล้ำสมัยและเครื่องบินขับไล่ทางการทหารการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต 5G ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐจึงเริ่มตระหนักในช่วงการบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าบริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐเช่น Intel ยังพึ่งพาซัพพลายเชนในเอเชียเป็นอย่างมากในการผลิตชิปของตัวเองปัจจุบันมีเพียง TSMC ของไต้หวันและ Samsung ของเกาหลีใต้เท่านั้นที่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดได้นั่นก็คือชิปขนาด5นาโนเมตรอย่างไรก็ตามการสนับสนุนไต้หวันของสหรัฐในอดีตนั้นขึ้นอยู่กับการต่อต้านการปกครองระบบคอมมิวนิสต์จีนของสหรัฐเองและการต่อต้านของไต้หวันต่อการควบคุมของจีนแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอกราชของไต้หวันได้กลายเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองที่สำคัญต่อสหรัฐเนื่องจากเกาะแห่งนี้ครองตลาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนั่นหมายความว่าเป้าหมายระยะยาวของจีนในการรวมกับไต้หวันอีกครั้งกำลังคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆเหตุนี้เองสหรัฐจึงพยายามดึงดูด TSMC มายังสหรัฐเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยในปี2021ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของไบเดน TSMC เตรียมสร้างโรงงานในรัฐแอริโซนามีกำหนดแล้วเสร็จในปี2024ขณะที่สภาคองเกรสเพิ่งผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยชิปและวิทยาศาสตร์ให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐหากพวกเขาตกลงที่จะไม่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงให้บริษัทจีนซึ่งหมายความว่า TSMC และบริษัทอื่นๆอาจต้องเลือกระหว่างการทำธุรกิจในจีนและในสหรัฐเนื่องจากต้นทุนการผลิตในสหรัฐนั้นถือว่าสูงเกินไปหากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป้าหมายหลักของสหรัฐดูเหมือนจะเป็นการยุติการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในจีนหรือไต้หวันสำหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และเทคโนโลยีพื้นฐานซึ่งรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับระบบ 5G และอาจรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆในอนาคตด้วยดังนั้นการเยือนไต้หวันของเพโลซีจึงไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโลกเท่านั้นหากแต่ไต้หวันยังมีความสำคัญในสงครามเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจโลกด้วยโดยเฉพาะการเป็นเจ้าตลาดของบริษัทไต้หวันทำให้เกาะแห่งนี้มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกซึ่งน่าจะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับสถานะของไต้หวันมากขึ้นด้วยทีมข่าวต่างประเทศทีเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ